ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence Plus ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบายนิวทรีไรท์จากแอมเวย์ไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเปิดศึกกันต่อเลยดีกว่านะครับเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้หังเสร็จและสนตอบว่าลึกจบขวาโน้ตเอาแล้วเขาเนี่ยสุดยอดของตลกแล้วคือตลกที่อายุมากที่สุดแล้วยังมีงานแล้วก็งานไม่ตกแล้วก็งานเยอะที่สุดแล้วก็ไม่เคยเจ็บใครได้ป่วยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยคือโน้ตเชิญยิ้มมาตอบเขาได้ไงวะฮะคือมันมีเหตุผลมีเหตุผลอะไรพูดอะไรพูดดีนะพูดดีหนูได้คุยกับป๋าจ้ะแล้วป๋าบอกว่ามันเกิดเหตุขึ้นก็คือเขาเกลียดโควิดมากเขาจะเกลียดโควิดมากๆเลยถ้าเกิดว่าแบบทำไมเมื่อไหร่มันจะออกไปจากโลกนี้สักทีเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเนี่ยถ้ามีคนติดคนนึงเขาก็จะพลอยจนไปด้วยอ่ะเขาก็จะพลอยเจ็บไปด้วยทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นเนี่ยอันนี้คือเราได้รับสารมาแบบนี้ที่เราได้คุยกันแล้วไอ้เรื่องจนเนี่ยหนูว่าเขาเนี่ยน่าจะได้จนจริงๆอ้าวจนเพราะว่ายอมเมียทุกอย่างเงินเข้ามาปุ๊บออกไปทางเมียเข้ามาปุ๊บออกไปทางลูกเมียรวยฮะเมียรวยใช่เมียกับลูกรวยแล้วล่าสุดเนี่ยแบบบอกว่าอยากจะซื้อของขวัญให้กับลูกเป็นรถป๋าก็ยิ่งจนลงไปอีกนี่หนูก็เลยว่าป๋าแน่ป๋าแน่นอนอ่องตวนอ่องตวนนี่เขารอนี่รายการรออ่องตวนวิเคราะห์ในงานนี้เจ็บแล้วจนผมเชื่อว่าในตรงนี้มันคงไม่มีใครที่เจ็บร่างกายจนกระทั่งทำให้เขาจนไปเลยเพราะผมว่าทุกคนก็มีงานมีความสามารถเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นผมว่าเราเปรียบคำว่าเจ็บกายเป็นไอ้เจ็บกายเป็นเจ็บใจก็ได้อาจจะเป็นเจ็บใจบางอย่างแล้วทำให้จนผมว่าคนที่จะเป็นแบบนี้ได้คือคนที่ลงทุนในธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ลงทุนแล้วตั้งใจมากๆว่าธุรกิจนี้จะสำเร็จเจ็บใจเพราะมันไม่สำเร็จแล้วจนในธุรกิจนี้ที่ลงทุนเอาไว้ซึ่งผมว่าในช่วงนี้คนที่ลงทุนในธุรกิจเยอะที่สุดบ่อยที่สุดและมีถูกบ้างพลาดบ้างก็จะเป็นใครไปได้ครับคือผมก็จะมีตลอดไม่อยู่นิ่งครับคือจะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆตลอดเพราะว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็เราก็ได้ความรวยมาแล้วอาจจะประมาทว่าเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนกับอะไรบางอย่างที่ยังศึกษามาได้ไม่ดีอาจจะเจ็บใจมาดูคนที่ไม่น่าจะดีหรอกยอมรับฮะว่าไม่ใช่คนดีตอบราศีพฤษภป่าโน้ตแต่ตอบป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดป่าจะต้องเป็นแบบนั้น ในเมื่อโจทย์มันมาแบบนี้ก็แก้เคล็ดไปเราก็เลือกคนที่ ยังเหลืออยู่แต่ต้องไม่ใช่แน่นอน เอาข้อนี้แน่นอน ไม่รับข้อนี้เราไม่รับข้อนี้แน่นอนแต่ป่าก็คือเหมาะสมเหมาะสมที่จะได้มาถูกการแก้เคล็ดล้างอาถรรพ์การเลือกจากดีเจนุ้ยเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเจ็บต้องจนก็ได้แต่ว่าเป็นการเตือนให้คุณรู้ว่ามันอาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นคุณจะได้ระมัดระวังตัวราศีนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นนุ้ยได้ไหมไม่ได้ไม่เอาต่อไปนะคะราศีนี้ทำไมตอบตัวเองไม่ใช่พี่คือที่จริงแล้วอะช่วงเนี้ยเราเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเป็นอะไรอะจ๊ะหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างแล้วคือไม่ได้อยากจะแช่งตัวเองแล้วไม่ได้อยากได้ข้อนี้ด้วยแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างที่เข้ามาในช่วงเนี้ยค่ะมันทำให้เงินเราไหลออกไปเยอะมากในเรื่องของแบบการรักษายาเข้าโรงพยาบาลอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าก็เลยกลัวว่าถ้าเราไม่รีบหายดีเนี่ยมันจะไหลไปแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างค่ะพี่ลิงพูดวันนี้ไม่ตกตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมดีขึ้นค่ะก็ตอบเป็นตัวเองแต่ไม่ได้อยากได้ข้อนี้นะแต่แค่คิดเดนคุดเดนคุดคำว่าวายราศีนี้คือคนเรามันไม่เจ็บ
จนตลอดไปสักวันหนึ่งมันจะคืนมาได้แน่นอนแต่ผมไม่ได้ตอบข้อนี้อ้างอิงมาจากพี่แล้วเพราะว่าตอนนี้มีนบุรีกำลังสร้าง BTS อยู่ก็ต้องเจ็บกันบ้างจนกันบ้างครับราศีมีนมีนบุรีกำลังสร้างไปในช่วงนี้สร้างรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะเจ็บจนกันอยู่คนก็ต้องเป็นหนี้จ่ายค่าสร้าง BTS ค่าก่อสร้างชาวมีนบุรีไม่ได้ออกตังค์ไปสร้างนะนี่พี่ชาวมีนบุรีอะไรเหรอช่วงนี้ทนหน่อยนะพี่มีนกำลังลำบากตอนนี้แล้วป๋าตอบว่าเรื่องนี้คือตอบตัวเองทำไมอ่ะที่ผมตอบตัวผมเองตอนนี้ผมเป็นโรค AS อยู่ AS ในที่นี้หมายถึงว่าร่างกายเราเนี่ยผลิตแคลเซียมและกระดูกผิดปกติมีครั้งหนึ่งผมเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาล4วันค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000 บาทอุ้ยด้วยการคือบอกมาก่อนเนี่ยดีแล้วไม่งั้นคุณน่ะเสียชีวิตแค่คุณขับรถแล้วใครมาชนท้ายรถแค่หัวคุณกึกเนี่ยคอคุณหักตายเลยทุกอย่างกระดูกข้อที่4ของสันหลังเนี่ยมันจะเป็นดังนั้นผมต้องผ่าข้างหน้านี่ฮะผ่าข้างหน้านี่โดยที่หมอดูที่จอแต่ตอนนั้นผมสลบไม่รู้เรื่องแล้วผ่าแล้วก็เอาเครื่องมือผ่าไปแล้วค่อยๆเข้าคือคอคนเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันต้องเคลื่อนได้เป็นแกนคอเคลื่อนได้แต่ผมเนี่ยล็อกหมดแล้วคอกระดูกคอแต่ข้อเนี่ยมันต้องห่างกันอย่างนี้แต่ของผมเนี่ยมันจะมีกระดูกล็อกหมดเลย หันไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะหันช้าทุกวันในผมยังไม่ปกติดีเลยนะยังต้องกินยาทุกเดือนแต่ถ้าไม่กินยาก็ต้องไปฉีดยาเดือนหนึ่ง1เข็มคือเข็มละ 30,000 บาทโอ้แพงมากต้องฉีดตลอดชีวิตไม่แน่นะปีนี้ผม68แล้วอีก2ปีผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นทุกวันเนี่ยผมถึงทุกอย่างให้เมียกับลูกหมดเลยทำงานเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมมีตังค์หรือเปล่าผมก็คิดว่าผมจนนะแล้วผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้แบงค์พันเปลี่ยนสีหรือยังด้วยเขาไม่ได้เห็นมานานบัญชีธนาคารผมก็ไม่รู้เซฟที่บ้านนี่ถ้าเมียผมตายผมจะทำไงรหัสเซฟทุกอย่างที่เก็บของที่บ้านผมไม่เคยรู้เลยรถบ้านทุกอย่างไม่เคยเป็นชื่อผมเลยเป็นชื่อลูกกับชื่อเมียหมดทุกอย่างตอนนี้ผมตัวคนเดียวดังนั้นตอนนี้ผมเจ็บอยู่เจ็บใจว่าเฮ้ยทำไมร่างกายเรามันโดนทรมานขนาดนั้นแล้วเงินก็ไม่มีไอ้ผ่าคอ 800,000 เนี่ยเป็ดก็ออกให้ผม 300,000 ผมก็ยืมก่อนทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ใช้มันเลยแล้วเขาทวงไหมทวงผมก็เฉยผมจำไม่ได้ผมสติไม่ค่อยโอเคอ้าวโอเคแจ็คกี้แล้วแจ็คกี้ตอบว่าเรื่องที่เรื่องกับปานโนนี่ไม่อยากให้มันเป็นของใครเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ทั้งเจ็บทั้งจนด้วยอายุอนามที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้างแต่ว่าเรื่องของจนจักกี้ก็คิดว่าก็คงจะเป็นครอบครัวนี่แหละค่ะที่ช่วยเก็บให้ก็ถือว่าตัวเองไม่มีอิสระทางการเงินถือว่าจนแหละเพราะว่าเมียเก็บใช่ใช่ค่ะมาถึงอัพแล้วอัพตอบว่าราศีก็ไม่ได้อยากเลือกใครจริงๆแต่ขอฟังแล้วก็ต้องเป็นรู้สึกปานโน้ตแหละนะโอ้ยมีคนมาแย่งเยอะเลย แต่มันไม่ใช่อดีตนะมันไม่ใช่อดีตนะมันเป็นอนาคตนะใช่มันเป็นอนาคตแต่ว่าตลอดเวลาต่อให้จะเป็นอนาคตผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ก็ยังจะให้เงินที่บ้านอยู่เสมอนี่ผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะป๋าไม่มีทางจนแน่นอนเพราะว่าทุกคนที่บ้านยังไงก็ต้องรักป๋าเราไม่ให้คนที่บ้านทุกคนรักป๋าหมดครับครอบครัวผมเขารักผมมากเรื่องจริงครับนี่ก้าวตอบว่าราศีกลับบ้านพอฟังจากสตอรี่แล้วคิดว่ามันเป็นคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะใช่แต่เรื่องโลกเนี่ยป๋าเป็นคนที่รู้ตัวเองรู้สติอยู่ดีอยู่แล้วแต่อยากให้แบบว่าป๋าเตือนตัวเองไว้แล้วก็จะได้ระมัดระวังตัวเองครับใช่อย่าประมาทครับเหมือนคันพระที่ว่าไว้ว่าอัปปลาชตาชิปูจยานังแปลว่าอย่าเอาปลามาตั้งที่พระจะนั่งถ้าถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยเปลี่ยนประมาณ8รอบแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือตอนแรกหนูก็จะแบบตามสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าเพียงตัวเขาบอกกระซิบมาประมาณว่าแต่ถ้าอยากได้ธงหรือมีโอกาสจับธงอ่ะให้แทงสวนอ๋อและนั่นคือก็เลยตอบว่าสิมังคูค่ะอยากเล่นเกมค่ะดูมีสตอรี่บ้างแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แต่ว่าตอบไป
แต่คิดว่าเราก็ตอบใครแต่ที่ไม่รู้ว่าจะตอบใครดีใช่ค่ะก็เลยตอบตัวเองอันนี้มันตอบกะขะอ่วนนิดหน่อยนะมันก็ยากที่จะไปบอกคนอื่นแต่จริงๆมันเป็นเกมนะลูกมันคือรายการเกมเท่านั้นเองใช่แต่นี่นางก็เล่นเกมอยู่ไงเพราะถ้าไปตอบป่าโน้ตโหแย่งจับกันเยอะแบบแย่งกันหมดอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเผื่อมีโอกาส 0.8 อะไรเงี้ยค่ะแล้วยานตอบว่าเรื่องนี้ยันยันไม่ลบเลยทำไมอ่ะเพราะว่าก็แน่นอนว่าเราไม่อยากให้ข้อนี้เป็นของใครแต่เราก็มานั่งคิดว่าแล้วถ้าเป็นเราความเป็นไปได้มันจะเยอะแค่ไหนก็จริงๆก็เป็นไปได้เพราะว่าเพราะยังเป็นปีเป็นเจ้าเพศตอนนี้แล้วก็ยังกำลังเล่นละครบู๊อยู่ซึ่งยังแบบเจ็บตัวหลายรอบมากเพราะการเล่นละครบู๊อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเล่นละครแล้วเจ็บไข้ป่วยหรืออะไรเกิดอุบัติเหตุอาจจะต้องหยุดอาจจะรับงานไม่ได้หรือว่าถ่ายละครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราไม่เลือกต่อป๋าโน้ตไปซะล่ะมันจะได้จบๆไปดูน่าสงสารมากเลยไม่อยากตอบอ๋อโถดูดูเขาสงสารป๋าที่แบบเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากตอบตัวเองดีกว่าโถเอ็นดูมากเป็นนางเอกจริงๆเลยแต่ถ้าเป็นนุ้ยอ๋อไม่มีทางเลือกตัวเองต้องป๋าเท่านั้นเลยต้องป๋าเท่านั้นมาดูที่ลุงลงตอบใครก็ไม่มีใครแล้วอ่ะข้อนี้ตอบว่ารับเป็นเจ้าเพศคำว่าเป็นเจ้าเพศเนี่ยสำคัญมากเป็นเจ้าเพศคือเขาก็เป็นเจ้าเพศสมัยก่อนลุงก็เคยเป็นเจ้าเพศตอนเป็นเจ้าเพศลุงโดนอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะขับรถชนเสาไฟฟ้ารถมันเบรกแตกดูดีนะก็เลยเลี้ยวหักไปเข้าเสาไฟฟ้าก็ตึ้งพูดเรื่องจริงลุงลงเป็นเจ้าเพศอ่ะพูดเรื่องจริงเป็นเจ้าเพศมีใช่มั้ยเป็นเจ้าเพศลุงลงมีใช่มั้ยตอนปี19ว้าวคนละเวลากันแต่ก็เลิกกันแล้วเรื่องจริงใช่เปล่าไอออนบอกเรื่องจริงใช่เปล่าเรื่องจริงนะคนอยากดังแบกกระเป๋ามาจากโพธารามถ้าหากว่าไม่ดังจะไม่กลับโพธารามเพลงพุ่มพวงอ่ะไม่เด่นไม่ดังไม่หลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้นอนร้องไห้เพราะว่าผู้มีไอ้ต้าก็ตอบน้องแยมน้องแยมเป็นจะเพศเป็นจะเพศแล้วเรื่องเจ็บเนี่ยมันไม่ได้เจ็บถึงขนาดเป็นแข้งขาหักหรอกมันเจ็บเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะเก็บเพราะว่าพี่แจ็คกี้เหรอเออแจ็คกี้มาแล้วเหรอพ่อแล้วเวลามันยังไม่ได้เกิดตอนนี้มันอาจจะดีก็ได้แต่อีก2เดือนที่ในเวลาที่หมอรักทายเนี่ยกันยาเออเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไงมาอาจารย์หลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ทั้งเจ็บและจนคือราศีข้อนี้ใจหวั่นๆนะไม่อยากให้เป็นใครเลยแต่ก็ต้องฟันธงฮะใครจะถูกครับพักโฆษณาสักครู่ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence Plus ดีน่าโทนิลน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกอาจารย์ปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ทั้งเจ็บและจนคือราศีข้อนี้ใจหวั่นๆนะไม่อยากให้เป็นใครเลยแต่ก็ต้องฟันธงฮะใครจะถูกครับราศีกันครับว้าวโอ้โหราศีที่ในช่วงนี้ทั้งเจ็บและต้นได้แก่ชาวลัคนาราศีกันอย่ากลัวคุณจำไว้นะอะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าเรารู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแสดงว่าแก้ไขได้คืองี้ครับชาวลัคนาราศีกันดวงพลิกฟื้นตั้งแต่8เมษาแต่ในช่วงนี้18กันยาถึง22กันยายนสั้นๆมันจะมีเหตุการณ์ให้ทั้งเจ็บและจนเจ็บแปลว่าเจ็บป่วยตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีของขังติดตัวพระกิ่งสมเด็จธงชัยนรสิงห์ปราบมารนะครับหรือพระราหูเนี่ยเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีเห็นไหมมีตัวมูช่วยแล้วนะครับและจนไงช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงปรากฏการณ์ตั้งแต่18กันยาถึง27กันยาเนี่ยมันอาจจะแปลว่ารายได้ไม่เข้าเพื่อนยืมเงินไม่คืนไอ้ช่วงนี้อย่าประมาทอย่าโลภอย่าไปเล่นอะไรในสิ่งที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับในเชิงธุรกิจมันจะเป็นแชร์เล่นแล้วก็ตามทีราจาไม่อยากพูดถึงมันเป็นเรื่องระบบมันมีเกณฑ์ที่จะจนมากและที่สำคัญคืองานที่มันเคยเข้ามันก็ไม่เข้าไม่เป็นไรใช้สุดยอดสีพึ่งปุ๊บก็เน่เกิดนะงานเกิดนะครับนะเวลาจะใช้สีพึ่งนะที่ฐานเนี่ยนะจิตติมิติโชคลาภงานเข้าเงินมาณชาลิติเพี้ยง
แล้วก็หวานปากไปนี่โอ้โหนี่เสริมมากคนมีเคราะห์มันต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีสิ่งที่เสริมโบราณกาลมาสิ่งอันใดอันเป็นมงคลจงเสริมหนุนให้คุณผ่านพ้นความเจ็บและความจนนะครับกันทุกๆคนเถิดเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทั้งเจ็บและจนได้แก่ชาวลัคนาราศีกันฟันธงครับนี่แล้วพูดทุกครั้งเลยเวลาแยมมานะแยมไม่เคยได้อะไรดีๆเลยเมื่อมานะซวยอีกแล้วไม่แต่พูดถึงนะการที่มาแล้วเรารู้ก่อนเนี่ย1ช่วงระยะนั้นนะเราจะระวังตัวเป็นพิเศษถ้าเป็นเรื่องเจ็บเนี่ยวันที่18ถึง22กันยายนก็แค่5วัน5วันถ้าเรื่องจน18ถึง27กันยายนก็ประมาณ9วัน9วันแต่ว่าความโชคดีคือใกล้จะวันเกิดแล้วอาจจะไม่เป็นจำเพศละใกล้แล้วอาจจะซวยอยู่แป๊บหนึ่งคือความซวยที่อาจารย์พูดนะพวกเราก็ระวังไว้ด้วยแล้วก็คุณผู้ชมก็คือถ้าคุณไปเล่นเช่นสมมติว่าอะไรที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เราไม่รู้จักมันอย่างแท้จริงที่เราควบคุมมันไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยเรามีคนบอกว่าเล่นอันนี้สิดีมากเลยแล้วเราก็ไปลงเงินเพิ่งเจ็บอยู่รอตอนนี้โดนอยู่เจ็บอยู่กําลังเจ็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปุ๊บมันอาจจะตุ๊บแล้วเงินมันหายไปเลยครับใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยระวังและน่ากลัวสุดๆอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดอย่าให้ยืมเงินนะ อย่าให้ยืมเงินช่วงนั้นอะไรอย่างนี้หนูว่ามันก็ดีมากๆที่เหมือนเป็นการเตือนตัวเองด้วยเราก็จะคอยแบบระวังสุขภาพด้วยคิวบูช่วงนั้นก็บอกพี่เขาหน่อยว่าเลื่อนไม่เล่นไม่เล่นนะแต่ที่อาจารย์พูดความเจ็บนะไม่รุนแรงผมขาดหนึ่งเส้นผมขาดหนึ่งเส้นอันนั้นน้อยไปล่าสุดเพิ่งโดนต่อยนะเพิ่งโดนเหรอโดนต่อยเหรอเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้แบบง่ายมากๆมันคิวแค่แบบเป็นคิวง่ายมากแต่ว่ายังไปโดนเขาต่อยแบบหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไอ้คิวยากอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจริงๆมันเล็กๆน้อยๆก็เหมือนเด่นคุณโดนศอกไง เออจริงๆมันไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรจริงๆนะรู้ด้วยเราเดินเนี่ยทางเนี้ยเราเดินอยู่ทุกวันอ้าววันนั้นเดินขาพลิกซะงั้นใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็คงมีคนดูแลเออคนดูแลดีอยู่มั้งหัวใจเป็นยังไงจ๊ะก็แฮปปี้ดีว่างอยู่เกือบ2ปีไม่ใช่หรอโสดนานนะโสดสักพักอยู่ใช่โสดแบบเกือบ2ปีค่ะใช่โอ้โสดนานนะ2ปีวันนั้นมาแล้วเขาพูดนะเขาบอกว่าหนูก็อยากเจอคนที่ดีเหมือนกันแหละโอ้เราก็จำได้เหรอเนี่ยจำได้เราชอบเรื่องเราจำอะไรพวกนี้ได้เรื่องของครอบครัวเราจำไม่ค่อยได้หรอกก็ขอให้แบบว่ามีความสุขกับความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็เรื่องความเจ็บความจนอะไรเงี้ยไม่เกิดขอให้แบบสบัดไปเนื่องจากแยมมาบ่อยแล้วเราก็สนิทสนมกันนะพี่ก็เลยไปหาสิ่งนี้มาให้พระสังกัจจายปิดตามหาลาภสถาบันพยากรศาสตร์นะครับซึ่งจะได้มาซึ่งงานและก็เงินนะครับเหรียญพระเศรษฐีพระคลังมหาสมบัติวัดมงคลสวัสดิ์จังหวัดชลบุรีนะครับจะการงานการเงินโชคดีแล้วก็เทพระราหูทรงครุฑรุ่นบรมเทวาภิเษกนะครับร้ายจะได้กลายเป็นดี9,999เท่านั้นเองไม่ต้องไม่ต้องคิดตังน้องอันนี้อาจารย์รับปากมาให้ข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก2คนค่ะแล้วก็คือแยมแล้วก็ลุงลมเพราะฉะนั้นมี5คนไปจับทองรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเชิญครับ5ท่านกลางมีชัยสุดเอาว่าตัวดีนะแต่ไม่รู้ว่าท่านเอาความสุขเชิญครับ1สองสามเฮ้ยโอ้โหลุยมาจริงๆเลยอ่ะผมให้ป๋าเอาสองอันเลยอ่ะเอ็งนี่มันเป็นคนดีจริงๆแหมใจดีขึ้นมาไหลก็เจริญนุ้ยไม่แบ่งทั้ง2,000เลยและพี่นุ้ยนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยจาริซ่าค่ะลิซ่ามาขอบคุณคุณลิซ่าด้วยนะคะแล้วไปเยอะมากแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมสนทนาที่2ราศีด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ